สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์ธรที่กรุณาให้เกียรตินะครับเชิญมาพูดในงานสัมมนาของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับก็อาจารย์ธรชวนไว้ตั้งแต่ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับนัดกันไว้ล่วงหน้านานมากนะครับตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าจะพรีเซนต์หัวข้ออะไรดีก็เลยคิดว่าในที่สุดก็เลือกที่จะพรีเซนต์หัวข้อวิทยพลปริญญาเอกของตัวเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่กลับมาเนี่ยจากการจบปริญญาเอกเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสได้พรีเซนต์วิทยพลของตัวเองเลยในที่สาธารณะนะครับยกเว้นในวงประชุมเล็กๆบางแห่งก็ได้มีโอกาสพรีเซนต์ไปบ้างนะครับอย่างที่ประชุม TDRI นะครับเคยได้พรีเซนต์หัวข้อนี้ไปแล้วนะครับทีนี้นะครับก่อนอื่นก็นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญวันหนึ่งด้วยของธรรมศาสตร์นะครับก็คือครบรอบเหตุการณ์6ตุลาคม2519นะครับแม้ว่าเนื้อหาที่ผมจะพูดในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์6ตุลานะครับแต่ว่าอยากจะนะครับอุทิศการพรีเซนต์วันนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการรำลึกเหตุการณ์6ตุลานะครับ2519และจริงๆมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นนะครับว่าจริงๆรัฐไทยเนี่ยเป็นรัฐที่มีความรุนแรงทางการเมืองมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์นะครับภาพโพสต์ที่เรียกว่าสยามเมืองยิ้มเนี่ยเป็นภาพโพสต์ที่จริงๆแล้วถูกสร้างขึ้นมาบนฐานของการที่เราถูกทำให้หลงลืมทางประวัติศาสตร์เราเลยคิดว่าการเมืองไทยเป็นการเมืองที่ปลอดความรุนแรงใช่มั้ยครับแต่จริงๆถ้าใครศึกษาการเมืองไทยสมัยใหม่จะพบว่าการเมืองไทยเนี่ยเต็มไปด้วยความรุนแรงนะครับประเด็นคือว่าความรุนแรงเนี่ยมันเปลี่ยนรูปไปยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่ผมพยายามจะศึกษานะครับในวิทยพลก็คือการเปลี่ยนรูปแบบของความรุนแรงนะครับทางการเมืองไอสิ่งที่เกิดขึ้นตอน6ตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่ความรุนแรงทางการเมืองโดยรัฐเนี่ยเป็นช่วงพีคของความรุนแรงทางการเมืองโดยรัฐนะครับหลังจากนั้นเนี่ยความรุนแรงได้เปลี่ยนไปอยู่ในมือของกลุ่มอื่นๆด้วยก็คือในสังคมการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้มีแต่รัฐเท่านั้นที่เป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงนะครับบางครั้งประชาชนเองก็เป็นคนที่ใช้ความรุนแรงนะครับบางครั้งนักการเมืองนะครับหรือกลุ่มทุนเองเนี่ยซึ่งเป็นตัวละครที่ไม่ใช่รัฐเนี่ยก็เป็นผู้ที่นะครับทำให้เกิดความรุนแรงเป็นคนใช้ความรุนแรงซะเองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วความรุนแรงนะถูกใช้นะครับเพื่อต่อสู้แย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์กันนะครับวันนี้ที่จะพรีเซนต์เนี่ยก็นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของวิทยพลเท่านั้นเนื่องจากเวลาจำกัดนะครับจะไม่สามารถพรีเซนต์ทั้งหมดได้คือผมเป็นพวกนักศึกษาบอกว่าเป็นพวกอาจารย์บ้าพลังนะครับจะตั้งแต่สมัยเขียนวิทยพลปริญญาโทก็วิทยพลปริญญาโทยาว500หน้านะครับก็พอมาเขียนปริญญาเอกนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกห้ามเขียน500หน้าแล้วนะครับจะไม่อ่านนะครับก็เดี๋ยวนี้เขามี word limit นะครับเวลาเขียนวิทยพลปริญญาเอกก็ไม่เกิน 100,000 คำนะครับก็ประมาณ250-260หน้านะครับผมก็เขียนเกินอีกครับผมเขียนไป350หน้านะครับเพราะบอกว่ามีเรื่องจะเล่าเยอะในที่สุดก็ต้องทำเรื่องเป็นกรณีพิเศษขออนุมัติในการที่จะเขียนวิทยพลยาวเกินกำหนดนะครับอาจารย์ครับงั้นเราให้อาจารย์ชั่วโมงหนึ่งนะครับไม่อนุมัติอีกช่วงให้ชั่วโมงเดียวพอให้ชั่วโมงหนึ่งโอเคนะครับชั่วโมงหนึ่งทันครับแล้วก็เราคงจะเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงในการถามตอบนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยคือผมเตรียมเนื่องจากไม่ได้คาดหวังคนฟังแบบนี้นะครับที่ว่าเยอะขนาดนี้ตอนแรกถามอาจารย์ธรว่าปกติจัดงานสัมมนาที่คณะคนฟังเท่าไหร่แกบอก20-30คนนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่คณะผมก็เลยเตรียมมาในลักษณะที่เหมือนจะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนในทางวิชาการนะครับกับนักศึกษาและอาจารย์แล้วก็เลยเตรียมสไลด์มาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเนื่องจากว่าวิทยพลนี้ยังไม่มีโอกาสได้แปลเป็นภาษาไทยนะครับฉะนั้นในการเตรียมเนี่ยทำเป็นภาษาอังกฤษมันจะง่ายแล้วก็กระชับกว่าเพราะว่ามันมีคำศัพท์มีเทอมหลายอันที่นะครับอาจจะเข้าใจยากพอต้องแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่สไลด์มันจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมก็จะพูดนะครับแปลงเป็นภาษาไทยไปตลอดเนื้อหานี้นะครับ
ก่อนอื่น อยากจะพูดถึงโครงสร้างของวิพลก่อนนะครับคือวิพลเนี่ยศึกษาความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทยเน้นตั้งแต่ช่วงหลัง2516เป็นต้นมานะครับก็คือหลัง14ตุลาจนมาจบที่การเลือกตั้งในปี2554นะครับอันนั้นเป็นช่วง period ที่ผม cover นะครับโดยวิพลเนี่ยมี13บทด้วยกันแล้วก็จริงๆแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับเพราะว่าในวิพลฉบับนี้ผมพยายามจะตอบคำถาม2อันจริงๆมีโจทย์การวิจัย2อันก็คือ1ความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทยเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงนะครับในห้วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่หลัง14ตุลาจนมาถึงปัจจุบันฉะนั้นในนะครับ3บทแรกของวิพลเนี่ยจะอธิบายความเปลี่ยนแปลงในแง่เวลาคือดูนะครับพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงว่ามันขึ้นมันลงยังไงทำไมบางยุคความรุนแรงในการเลือกตั้งมันมีเยอะบางยุคเนี่ยความรุนแรงในการเลือกตั้งเนี่ยมันลดลงนะครับส่วนที่2ของวิพลเนี่ยมีทั้งหมด6บทด้วยกันอันนี้เป็นส่วนที่พยายามจะตอบโจทย์การวิจัยอีกอันหนึ่งก็คือนอกจากความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทยเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับตามช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันยังมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ด้วยก็คือบางพื้นที่เนี่ยมีความรุนแรงมากกว่าบางพื้นที่หรือพูดเป็นรูปธรรมก็คือมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาความรุนแรงในการเลือกตั้งเนี่ยบ่อยซ้ำๆนะครับในขณะที่บางจังหวัดเนี่ยไม่เคยมีปัญหาในเรื่องความรุนแรงเลย ในขณะเดียวกันมีอีกกลุ่มจังหวัดเนี่ยอีกกลุ่มนึงเนี่ยเคยรุนแรงแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็สงบแล้วก็มีกลุ่มจังหวัดที่เคยสงบแล้วพอมาถึงช่วงนึงเนี่ยเกิดความรุนแรงปะทุขึ้นมานะครับฉะนั้นไอ้ส่วนที่2เนี่ยก็เป็นส่วนที่ผมศึกษากรณีศึกษา6จังหวัดเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างตรงนี้ในเชิงพื้นที่ว่าทำไมบางจังหวัดรุนแรงหรือบางจังหวัดไม่รุนแรงนะครับกรณีศึกษาผมก็มีจังหวัดแพร่นครสวรรค์นครศรีธรรมราชเพชรบุรีบุรีรัมย์แล้วก็สระแก้วนะครับก็ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับทุกภูมิภาคแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นตัวแทนของลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ประชากรเนี่ยที่แตกต่างกันวันนี้เนี่ยผมจะพรีเซนต์แค่ส่วนแรกของวิทยพลก็คือว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงในมิติเวลาหรือว่าพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับจะไม่มีเวลาลงในส่วนที่2ของวิทยพลนะครับแต่ถ้าจะอาจารย์ทอนสนใจเชิญผมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพูดในส่วนที่2ของวิทยพลนะครับผมขอเกริ่นนิดนึงนะครับก่อนที่เดี๋ยวจะเข้าสู่รายละเอียดเลยนะครับของวิพลก็คือว่าที่มาของการศึกษาเรื่องนี้นอกจากความสนใจส่วนตัวที่ผมสนใจในเรื่องความรุนแรงทางการเมืองของไทยพยายามจะเข้าใจว่าทำไมสังคมไทยเนี่ยนะครับถึงมีความรุนแรงทางการเมืองมาโดยตลอดตั้งแต่หลัง2475แล้วก็ความรุนแรงมันเปลี่ยนรูปไปยังไงนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นแต่พอเริ่มมาศึกษาเนี่ยผมพบว่าความรุนแรงทางการเมืองของไทยโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งนะครับมัน ไม่ได้เป็นความรุนแรงที่เป็นปรากฏการณ์ของไทยเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องยูนิคนะครับพูดง่ายๆสังคมไทยชอบคิดว่าเรายูนิคไปหมดทุกเรื่องปัญหาทางการเมืองที่เราเห็นอยู่จริงแล้วเนี่ยปรากฏการณ์หลายอย่างเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอื่นเช่นกันนะครับสิ่งที่เรียกว่าความรุนแรงในการเลือกตั้งหรือ electoral violence เนี่ยมันเป็นประเภทของความรุนแรงประเภทหนึ่งแล้วก็พบมากโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศโลกที่3ประเทศกำลังพัฒนานะครับที่การเมืองมันยังไม่ลงตัวนะครับสถาบันทางการเมืองกฎกติกาทางการเมืองเนี่ยมันยังไม่ลงหลักปักฐานนะครับกลุ่มประเทศอย่างเช่นเลบานอนเชเชนยากัมพูชาฟิลิปปินส์ศรีลังกาเอธิโอเปียเนปาลคองโกไนจีเรียซิมบับเวอียิปต์ปากีสถานเคนยาอิหร่านอันนี้คือกลุ่มประเทศที่มักจะประสบปัญหาในความรุนแรงทางการในการเลือกตั้งของไทยเนี่ยเราก็
เราอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับซึ่งจริงไม่ใช่เรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะนะครับก็คือเราเตะอยู่ในลีกเนี้ยนะครับในดิวิชั่น4ของการเมืองโลกนะครับก็คือยังมีปัญหา ความไม่สงบต่างๆแต่ว่าเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศแล้วเนี่ยที่ประสบปัญหาความรุนแรงในการเลือกตั้งเนี่ยระดับของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งของไทยถือว่าอยู่ในสเกลที่จริงๆแล้วต่ำนะครับอันนี้ผมพูดไว้ก่อนเลยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันก็คือว่าการเมืองไทยเนี่ยยังมีความรุนแรงอยู่ในการเลือกตั้งนะครับไม่ได้สงบราบคาบเหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้วยังมีการใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการเอาชนะการเลือกตั้งนะครับหรือในการได้มาเพื่ออำนาจแต่ว่าสเกลของความรุนแรงเนี่ยค่อนข้างนะครับต่ำพูดถึงที่สุดก็คือจริงๆแล้วอยู่ในระดับที่ควบคุมจัดการได้ถ้ารัฐเนี่ยกลไกรัฐเอาจริงเอาจังในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับเรายังไม่ได้ประสบปัญหาความรุนแรงในสเกลระดับใหญ่แบบที่เคนยาหรือซิมบับเวเนี่ยเจอมาก่อนถ้าใครจำได้เนี่ยในปีเดียวที่มีการเลือกตั้งของไทยในปี2550เนี่ยเกิดการประท้วงหลังการเลือกตั้งในซิมบับเวคนตายไป 2,000 กว่าคนต้องมีคนอพยพนะครับย้ายถิ่นฐานออกจากบ้านเรือนตัวเองเนี่ยเป็นแสนคนเนื่องมาจากพรรคการเมือง2พรรคเนี่ยที่แข่งกันแล้วแพ้เนี่ยไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับฝ่ายที่แพ้ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งก็ระดมคนออกมาประท้วงนะครับจนนำไปสู่ความวุ่นวายนะครับการนองเลือดของไทยเนี่ยยังไม่เคยเกิดความรุนแรงในสเกลนั้นมาก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงตอนท้ายนิดนึงก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในวิพลผมนะครับเพราะว่าผม เขียนวิพลเนี้ยเสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2014เนี่ยแต่สำหรับผมเนี่ยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557เนี่ยนะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะเป็นสัญญาณที่น่ากังวลของการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยนะครับอันนี้เป็นภาพที่นะครับมาจากหลายมุมโลกนะครับหลายประเทศนะครับในโลกเนี้ยที่ประสบปัญหาความรุนแรงในการเลือกตั้งนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นปัญหายูนิคของไทยนะครับแต่รูปแบบของความรุนแรงในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในไทยเนี่ยก็มีลักษณะเฉพาะเช่นกันนะครับทีนี้ผมศึกษาการเลือกตั้งตั้งแต่2518นะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังเหตุการณ์14ตุลาใช่ไหมครับเป็นยุคประชาธิปไตยที่เริ่มเปิดเบ่งบานหลังจากโค่นล้มจอมพลถนอมไปได้เนี่ยก็มีการเลือกตั้ง2ครั้งนะครับ2518นะครับ26มกราแล้วก็4เมษายน2519แต่อย่างที่ท่านทราบก็คืออายุประชาธิปไตยเบ่งบานหลัง14ตุลาเนี่ยมันเบ่งบานได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองและในที่สุดก็จบลงด้วยการรัฐประหารนะครับในวันที่6ตุลาคม2519พร้อมกับการสังหารหมู่นักศึกษาซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่โหดร้ายแล้วก็รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่นะครับฉะนั้นยุคของความเฟื่องฟูของการเมืองภาคประชาชนและประชาธิปไตยก็ยุติลงในเวลาสั้นๆกลับไปสู่นะครับการปกครองของในมือของอำนาจทหารอีกครั้งหนึ่งถัดมาอันนี้เป็นนะครับเป็นการเลือกตั้ง2ครั้งแรกซึ่งผมจัดอยู่ในกลุ่มต่างหากนะครับถัดมาเนี่ยนะครับเราเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับในช่วงเนี้ยก็มีการเลือกตั้งหลายครั้งมากนะครับและความรุนแรงในการเลือกตั้งที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมาปรากฏในช่วงนี้นะครับความรุนแรงในลักษณะที่นักการเมืองว่าจ้างนะครับมือปืนรับจ้างมาสังหารคู่แข่งหรือสังหารหัวคะแนนเนี่ยที่เรามักจะเห็นเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเพิ่งมาปรากฏนะครับในช่วงประชาธิปไตยครึ่งบ่ายนี้ในช่วงเนี้ยจากการเลือกตั้งปี2522ถึง2539เนี่ยนะครับผมจัดไว้เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง
นะครับเพราะว่ามีลักษณะ